สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเจแปนมาเซ่ใช่แล้วนี่เราอยู่ที่โรงแรมคลิปนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราเดินเยอะมากก็จะปวดเมื่อยใช่ตอนนี้ก็เมื่อยมากไอตอนช้อปปิ้งอ่ะเราไม่รู้ตัวเลยอ่ะว่าเราเมื่อย แต่พอช้อปปิ้งเสร็จเดินกลับโรงแรมวันนั้นอ่ะอุ้ยตาล้าหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแผ่นแปะเท้าที่เราคิดว่าเฮ้ยมันดีเฮ้ยมันใช้แล้วมันเวิร์กใช่เพราะว่าวันนี้เราโอ้โหเดินกันมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเมื่อวานอ่ะลองใช้ตอนก่อนนอนแล้วตื่นมาอะไรเงี้ยเฮ้ยมันโอเคแล้วไหมขาเราเบาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคือเคยประสบปัญหาเดินแล้วแบบเจ็บเท้าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าแบบถ้าเราใช้เจ้าแผ่นนี้มันช่วยได้ไหนๆเรามาเกียวโตทั้งทีเนี่ยพอดีห้องพักที่เราพักอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันดีมากเลยก็อยากจะมารีวิวห้องกันก่อนละกันนะฮะนี่คือด้านในห้องนะครับนี่ห้องสับสองคนเข้ามาข้างหน้าประตูนะแล้วก็จะเจอเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเขาจะแยกห้องกันระหว่างห้องขี้ฮะห้องส้วมก็จะแบบไม่มีกลิ่นสมมติเราปวดอึอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไหมเป็นรบกวนคนที่อาบน้ำอันนี้อะไรอันนี้ก็คือเป็นครัวเฮ้ยคือเครื่องครัวใหญ่มากมีชงตู้เตอร์จะบอกก็แบบเหมือนเป็นบ้านอยู่อาศัยได้เลยอ่ะที่สำคัญมีอุปกรณ์ทำครัวอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยประหยัดประหยัดไปซื้อเซเว่นมาทำกินเองง่ายๆหรือซูเปอร์ถูกคือเตาปิ้งขนมปังโอ้โหอาหารเช้าก็ใส่ไปเครื่องดูดควันก็เริ่มเลยนะฮะใช่คือแบบเฮ้ยดูดีมาดูส่วนห้องนอนนี่คือใหญ่มากเข้ามาเรื่อยๆมากอันนี้ก็เป็นมีอะไรตู้เสื้อผ้าว้าวเอ็มเข้าอยู่อย่างนั้นได้เลยไม่เอาแล้วก็เสื้อผ้าเหมือนกันเมื่อเปิดแล้วก็เถิบเข้ามาเป็นห้องมันจะเป็นยาวปรี๊ดขึ้นมาเลยเป็นโซฟานั่งโซฟาแบบดูธรรมดาแต่ว่านั่งนิ่งสบายมากทีวีก็มีสามารถดูทีวีแบบได้ทั่วไปแบบเหมือนเราอยู่บ้านที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีนี่โต๊ะโล่งหน่อยนะฮะแล้วก็มีเตียงนอนแล้วนี่เพอร์เฟคครับใหญ่มากแล้วด้านหน้าก็มีระเบียงด้วยจองมาซื้อ2ห้องก็ราคาแค่พันกว่าบาทต่อห้องต่อคืนเพราะจำได้ที่จ่ายไปก็คือ2ห้องห้องละ2คืนจ่ายไป 5,000 กว่าบาทสุดยอดคุ้มมากก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแต่จะเดินไกลนิดนึงเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันแรกก็จะเหมือนคล้ายๆกอเอียบ้านเราไม่ใช่นี่เหรออันแรกเอ้ยไม่เกี่ยวเอาไว้ทำไมเพิ่มพลังคนทั่วไปที่มาเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอันนี้ดังมากมันมีกลิ่นหอมๆพอเราตื่นเช้ามาขามก็จะแบบเฟรชขึ้นเป็นตอนที่แบบเมื่อยๆมันก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือโอเคเวิร์กมากสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บขาแบบเคยไหมเจ็บฝ่าเท้าตอนแรกคิดแล้วแบบรองเท้าไม่ดีไปซื้อเท้าคู่ใหม่แล้วดีไหมมันก็ไม่ดี คือไม่ได้เกี่ยวกับรองเท้าบางทีรองเท้าเราก็ใส่มาดีอยู่แล้วใช่การที่เราเดินเยอะมันทำให้แบบน้ำในร่างกายเนี่ยมันตกอยู่ที่เท้าแล้วเวลาเราดื่มน้ำหรืออะไรเงี้ยระหว่างวันแล้วยิ่งเราแบบดื่มน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลงไปอยู่ที่เท้าเพราะเราเดินเยอะอันนี้คือเอาไว้ของคนที่แบบปวดเท้ามากใช่ไหมใช่แล้วเท้านี่คือตรงฝ่าเท้านะขออนุญาตยกนะครับตัวกอดเอียอันนี้ก็สามารถปะได้ปะได้เหมือนกันแต่อาจจะแก้ไม่ตรงจุดแก้ไม่ตรงจุดอาจจะให้แก้เมื่อยเฉยๆตอนแรกคิดว่ามันก็บรรเทาพอได้แต่พอเจอเจ้านี่ไปแล้วเนี่ยมันโอเคเลยอ่ะมันอาจจะดูงงนะแล้วก็แบบมันทำไมมันดูแบบอุปกรณ์เยอะอันนี้ขออนุญาตลองแปะเลยแล้วกันนิดนึงนะไหนๆก็ไหนๆวิธีการแปะฮะก็คือต้องแกะออกมาก่อนอันนี้ก็กลิ่นแรงมากเทปเดี๋ยวจะมีร่องไว้นะฮะคือด้านนี้ที่มันจะเป็นด้านตัวหนังสือกับที่เป็นด้านแบบสีขาวๆนะคะเวลาใช้เนี่ยก็คือให้เอาด้านสีขาวๆเนี่ยแนบกับตรงฝ่าเท้าของเราและไอ้ตรงด้านที่มันเป็นตัวหนังสือเนี่ยให้ไปติดอยู่ข้างในที่มันเป็นตัวแผ่นกาวติดกับเทปใช่อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็แปะไปที่เท้าเราอย่างนี้นะครับแปะนี้แล้วก็แนบไปเลยแนบไปก่อนโอ้โหแค่นี้แหละไอ้เทปกาวนี่ก็เหนียวดีเหมือนกันนะแบบคือตื่นมามันก็ไม่หลุดแน่นอนถ้าเกิดว่าเจ็บมากๆคือบางคนเนี่ยเจ็บเท้าเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่ตรงกลางฝ่าเท้าบางทีมันเจ็บแบบจากส้นหรือเจ็บจากข้างหน้าคือแปะ2แผ่นก็ได้ทำเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็แปะไปอย่างงี้ค่ะลองดูเคส by เคสไปใช่ต้องดูดีๆนะเพราะบางคนคืออาการเมื่อยเมื่อยกับเจ็บไม่เหมือนกันบางทีเมื่อยส้นก็คือเดินมากกว่าเมื่อยส้นได้แต่ถ้าเกิดเจ็บจนแบบลามมาทั้งฝ่าเท้าเนี่ยน่าจะเป็นอาการบวมน้ำละใ
ช่อันนี้ลองดูสำหรับคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเดินเยอะนึกออกไหมพอเราเดินเยอะวันนี้อีกวันนึงเราแทบจะไม่อยากทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดมีนี้มันเป็นตัวช่วยทำให้เรามาเที่ยวแล้วอย่างแบบสบายใจมากขึ้นใช่ก็คือเราอาบน้ำนะฮะแล้วก็แปะก่อนนอนแปะเสร็จปั๊บพอนอนตื่นเช้ามาก็ลอกออกใช่แล้วพอลอกออกแล้วตอนลอกออกเนี่ยจะบอกเลยว่าแบบมัน amazing มากเอาจริงคือไม่อยากรีวิวตอนเช้าให้ดูเลยอ่ะเพราะแบบมันจะโอ้มันจะเละๆแล้วเป็นน้ำออกมาจริงคือช็อกมากก็แบบเฮ้ยมันนวัตกรรมอะไรดูดน้ำออกมาจากผิวหนังเราได้ด้วยตรงนี้มันจะมีเขียนบอกอยู่ด้านหลังกล่องอันนี้คือก่อนใช่ไหมแบบ after เนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นดำๆแบบเนี้ยก็คือไอ้ดำๆมันไม่ใช่ขี้ใครหรืออะไรมันเป็นไอ้ตัวสารที่มันอยู่ในถุงดูดซับน้ำเราออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีเข้มๆถ้าของใครที่แบบเยอะอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีน้ำแบบเต็มตัวขอบๆออกมาด้วยนะเหมือนมันล้นออกมาจากแผ่นอะไรเงี้ยอันนี้ว่างตกใจก็แสดงว่าเราน่าจะมีน้ำในฝ่าเท้าเราเยอะถ้าบางคนใช้ตรงกลางอาจจะเป็นผงๆอยู่แสดงว่าเออวันนั้นเราไม่ได้แบบเจ็บเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้บวมน้ำแล้วก็จริงก็ไม่แพงนะเพราะว่ากล่องเนี้ยมัน 1,500 กว่าเยนนะ1,500 เยนโดยประมาณนะแล้วก็มี30ชุดคือ30ชุดเลยอ่ะใช่คือใช้ได้นานเลยอ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะครับอันนี้หาได้ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปก็คือมันจะมีหลายแบบอย่างอันนี้มันจะเป็นแบบให้กลิ่นแบบลาเวนเดอร์อันก็ไม่มีกลิ่นทำนิดนึงกลิ่นมาจากไหนต้องดมเงี้ยเนี่ยตอนนี้มันก็ได้กลิ่นผงที่มันติดออกจากซองอ๋อมันจะระเหยออกมาอย่างเงี้ยใช่ๆๆๆโอ้เออๆแปลกดีมันจะมีหลายแบบอุ่นๆหน่อยก็มีข้อควรระวังก็คือเราไม่ควรใส่แล้วก็เดินเอาไปเดินเที่ยวเราจะเหยียบมันแล้วถุงก็จะแตกเออเพราะว่าแบบน้ำมันเต็มเท้าแล้วก็เปรี้ยวมันจะเละเท้าไปหมดเลยนะฮะมันก็ใครบางคนเนียนๆนะเป็นเลยแหละมันจะสีเอียนมากเลยตัวสินค้าที่เรารีวิววันนี้คือเราไม่ได้ค่าโฆษณานะเรารีวิวว่ามันใช้ดีเลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆใช้จริงใช่มันตรงจุดแบบว่าคนมาเที่ยวญี่ปุ่นคือนวัตกรรมอันนี้มันช่วยได้จริงแล้วก็อันนี้ยังไม่สอนวิธีใช้วันนี้เดินขึ้นเขาฟูชิมิอินาริปวดน่องปวดตรงนี้ปวดนี้ปวดมากเลยนี่ปวดจังเลยข้างหลังจะเป็นแผ่นพลาสติกใสๆอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นผ้าอย่างนี้นะคะก็คือลอกออกมาเลยลอกออกมาเราจะตัดก่อนก็ได้นะจริงๆแล้วจะตัดแล้วก็ใช้เป็นบางส่วนก็ได้แต่ของจากเนี่ยเอาไปเลยโอ้มายก็คือเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอ่ะก็คือปะได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะขนเยอะขนาดนี้ตอนแกะขนไม่หลุดที่โชว์ขนหน้าแข้งเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยโชว์มาก่อนเลยเนี่ยจะบอกขนเยอะเซ็กซี่มากแต่มันจะมีอาการอีกคืออันนี้เกิดขึ้นจากทริปนี้เลยปกติไม่เคยเป็นเป็นไงเดินมากหน่อยขึ้นเขาลงเขาปวดเข่านี่เป็นเกาป่ะเนี่ยคือเข่าอ่ะมันเป็นข้อต่อใช่ไหมมันไม่เหมือนพวกกล้ามเนื้อตรงหน้าแข้งตรงต้นขาตรงฝ่าเท้าใช่ป่ะมันปวดมันรับน้ำหนักเยอะมันผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออวิธีการวันนี้ผมใส่มาแล้วมันใช้ได้ผลมากจริงๆก็คือให้เราไปซื้อสนับเข่าอย่างเงี้ยมาอุ้ยเซ็กซี่ไอ้ทางไม่ถอดคนเยอะสองข้างรอแต่เนี่ยไม่ได้สกีมาก็เลยกลัวไปหน่อยมันเลยขึ้นไม่ตรงกันอย่าเราอย่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะตัวสนับเข่าอันนี้ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นเหมือนกันปวดก็เลยไปซื้อมาแล้ววิธีการก็คือช่วยได้ไหมแล้วก็ใส่มันเข้าไปรัดเข่าซัพพอร์ตแค่นี้หรอเป็นผ้าเป็นผ้ารัดๆอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ช่วยได้ดีมากคือไม่ปวดแล้วตอนเนี้ยมันก็เหมือนไปซัพพอร์ตใช่แล้วบางทีเนี่ยตอนนี้คือไม่ปวดเข่าแล้วมันไปปวดข้อเท้าแทนเหมือนต้องไปซื้อยืดข้อเท้าด้วยเออแล้วมันก็จะมีที่รัดข้อเท้าแบบนี้เหมือนกันสรุปรัดจนแบบเลือดไม่เดินขาเน่าตอนนี้เริ่มมองว่าตัวเองเป็นอะไรทำไมทุกข้อต้องปวดไปหมดเลยอันนี้ซื้อมา500กว่าเยน600เยนจริงๆแล้วนะก่อนที่จะมาเที่ยวต่างประเทศเราควรเตรียมยามาให้เรียบร้อยที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือพวกยาแก้ปวดเจ็บเข็มขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เตรียมมาพวกยาทาที่มันเป็นครีมอะไรเงี้ยของที่ไทยมันมีขายเยอะมากไงแล้วมันก็ประสิทธิภาพมันดีมากคือทาไปอีกวันนึงคือหายเลยหรือว่าทาไปแป๊บนึงแบบอีกครึ่งชั่วโมงคือดีขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยคือให้เตรียมมาก่อนเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหาซื้อยายากมากแล้วมันไม่ค่อยแรงไงพวกครีมอะไรใช่ถึงเขาจะมีแบบที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นลูกกลิ้งอ่ะนึกออกไหมกลิ้งแบบตรงคอที่มันแบบว่าคลายกล้ามเนื้อแต่มันก็แบบเบามากมันไม่สะใจมันเบามากเพราะเราต้องแบบร้อนๆเย็นๆนะคือเขาจะมีแบบเหมือนนวัตกรรมสเปรย์พ่นดูดีแต่มันก็เบาบางมันแบบแทบจะแบบไม่ได้ช่วยเลยเอาของบ้านเราติดมาด้วยแต่ของญี่ปุ่นนี่มันแบบปะมากกว่าปะคอปะไหล่ปะหลังที่จะปะเยอะไปไหนครับผมที่บ้านเราใช้ทาโอ้ร้อนๆเย็นๆแล้วแต่ชอบเลยถ้าเกิดเอามาด้วยก็อาจจะไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้นี่หรอไหมใช้คู่กันเลยหรือว่าใช้คู่กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลืมบอกราคาของไอ้ตัวเกาะเอี้ยเนี่ยนะฮะจะอยู่ประมาณ500เยนไม่เกินแต่แล้วแต่ร้านด้วยนะบางร้านก็400กว่าแอบจะบอกว่าดองกี้แอบขายแพงกว่าร้านขายยาข้างนอกปกติเวลาขายได้เป็นกล่องที่3แพ็คใช่อันนี้ก็คุ้มค่ามากแต่ว่าคนจีนแล้วก็คนไทยชอบซื้อกลับไปเพราะว่ามันรู้สึกแบบกลิ่นมันก็ดีด้วยอ่ะคลิปนี้จริงเราก็แบบเอ้ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะถึงวัยที่แบบดิวปวดคอเดินปวดเท้าจริงด้วยอ่ะ
คือเมื่อก่อนถ้าเป็นแก๊งแบบแก๊งแบบน้องๆอยู่แบบมหาลัยไปเที่ยวอะไรจะแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอปัญหานี้เลยแกอะไรเงี้ยคือน้องๆที่ดูคลิปอยู่จะงงพี่ทำไมปวดเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเจออนาคตเดี๋ยวน้องก็เป็นนะดูไว้ก่อนได้หาความรู้ใช่ใช่ยาญี่ปุ่นมันแปลกๆเยอะดีนะฮะครับครับผมไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยครั้งหน้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝากกันนะครับครับบายบายไปก่อนนะเออเดี๋ยวต้องใส่เอาแปะบ้างมีปลอกคอได้ยังมีมั้ยเนี่ยแปะตรงนี้ด้วยแปะ3อันเลยเออแปะหน้าผากได้มั้ยเนี่ยเออตรงนี้มันแปะคอได้แต่ไม่รู้แปะไงไม่แปะแล้วดูดออกมาวะอันนี้แปะหลังด้วยคุณเห็นหรือไม่กลัวว่าความรู้หลังด้วยอะไรป่ะบ้าเลยแปะเออนี่มีแปะหน้าแข้งแปะอะไรคือแบบนี้แปะได้หมด